ปลาค่ะวันนี้เพื่อนบ้านเขาเห็นว่าเราชอบปลานะคะเขาก็เลยขึ้นจากน้ำมาใหม่ๆก็เลยนำมาส่งนะคะประมาณ4กิโลแล้วค่ะมาเรามาเทปลาสดๆให้ดูนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเทให้ดูนะคะนี่ไงคะออกมาแล้วเพื่อนบ้านเขารู้ว่าเราชอบค่ะเขาเลยนำมาส่งทีนี้เราก็จะจัดการเนาะจัดการตามหน้าที่เพื่อเป็นการถนอมอาหารแปรรูปอาหารนะคะไม่ใช่ปลาใหญ่นะคะเป็นปลาเล็กๆก็เราจะมาทำเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ก็ใหม่ๆนะคะขึ้นมาเลยก็ว่านี่นะคะก็จะนะคะก็ยังมีมาให้ทานเรื่อยๆนะคะอยู่ใกล้หนองน้ำก็ได้เปรียบหน่อยคนที่อยู่ไกลเหมือนเจ้าบ้านนี่ก็คอยรับซื้อเขาก็พอดีที่อยู่ไกลตลาดนะคะก็ต้องถนอมอาหารไว้รับประทานเนาะคิดวันนี้ว่าจะทำอะไรก็คงไม่พ้นตากแห้งเนาะตากแดดเดียวทานง่ายไม่เปลืองเวลาเสียเวลาก็แค่เวลาทำเนาะขอบคุณนะคะที่รับชมลาจับปลาสดๆนะจ๊ะ